พอเห็นชุดครั้งแรกนะครับแกลมรัสมากนี่แหละ once in a lifetime ของคนคนหนึ่งครั้งแรกที่เห็นชุดก็คือว้าวมากครับเพราะว่าเป็นชุดแต่งงานที่ทำให้สาวทรานส์เจนเดอร์ลุกออกมาแล้วสวยเป็นผู้หญิงแบบขนลุกมากครับดูแกรมมากชุดนี้คือชุดแบบก็คือเจ้าสาวที่เขาอยากจะใส่กันผู้หญิงเขาอยากจะใส่กันมันเจนเดอร์เลสยังไงคะคำตอบก็คือโมเดลที่ได้เป็นทรานส์ครับแล้วเราต้องการจะทำนอมก็คือทำให้ทรานส์เป็นผู้หญิงทั่วไปที่ได้ใส่ชุดเบดดิ้งเดรสที่สวยเหมือนผู้หญิงทั่วไปแล้วก็แต่งงานกับผู้ชายได้ปกติโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะต้องใส่ชุดที่ดูเป็นทรานส์ดูเป็นมาสคูลินในชุดก็คือเป็นทรานส์ที่ใส่ชุดเฟมินีนผู้หญิงนอร์มาไลซ์กับผู้หญิงทั่วไปแล้วก็แต่งงานกับผู้ชายได้ปกติมันเหมือนการส่งต่อองค์ความรู้ตั้งแต่ฮาวิมิวที่เป็นนักการเมืองที่เรียกร้องความเท่าเทียมของ LGBT มาถึงท่านเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยซึ่งก็นอร์มาไลซ์ในการเปิดตัวคู่รักของท่านจนถึงการแต่งงานของทรานส์ก็เททำให้ดู normalize เหมือนกับผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายโดยปกติโดยเทคก็เลยใช้ silhouette ชุด wedding dress ผู้หญิงทั่วไปโดยที่ใช้ symbolic การทวิสเกียร์ลงมาในชุดนี้คุณชอนคะ7ชุดนี้เหมือนกับว่าเข้าช็อปแล้วขายผมคิดว่าชุดนี้น่าจะขายได้ชุดแรกดิฉันรู้สึกอย่างนั้นเลยรู้เลยว่าคุณคิดอย่างนั้นมันเป็นชุดที่ดูเป็นชุดเจ้าสาวที่ดูธรรมดาแต่สำหรับความเป็นธรรมดาอยู่ในวงการแฟชั่นเนี่ยบางทีถ้ามันมี proportion ที่ดีเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์และเป็น holy grail ที่คนทั้งวงการอาจจะตามหาอยู่ก็ได้แต่ถ้าชุดของน้องคนนี้เนี่ยพี่คิดว่ามีคอมเมนต์เรื่อง proportion ของ boning corset นิดนึงอ่ะเพราะว่าการให้ proportion bone corset เป็นสิ่งที่ยากมากกับในการสื่อสารกับช่างแพทเทิร์นเนี่ยแล้วก็เวลาที่ทำน่าจะน้อยมากที่จะมาขึ้นผดิบแล้วก็ลองโครงสร้างการใส่โบนคอร์เซ็ตเข้าไปแต่วิธีการอินเตอร์ทวายผ้าที่ตีเกลียวเนี่ยถือว่าเป็นความธรรมดาที่มหัศจรรย์มากชุดเราอ่ะมันเห็นแล้วมันเข้าใจง่ายมันไม่ต้องการตีความที่ซับซ้อนอ่ะมันเป็นชุดที่สวยงามที่ทำให้ผู้หญิงคนนั้นสวยงามที่สุดในวันที่สำคัญที่สุด